กับเมนูอิ่วกล้วยวิธีทำแป้งถั่วเขียวใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์แป้งข้าวเหนียวและมันเทศต้มสุกบดละเอียดลงในภาชนะนวดจนส่วนผสมร่วนเป็นเม็ดทรายเติมน้ำและน้ำมันพืชจากนั้นนวดต่อจนส่วนผสมเข้ากันดีเตรียมไว้วิธีทำถั่วกวนใส่ถั่วเขียวซีกล้อเปลือกกลาข้าวทองและน้ำลงในภาชนะแช่นานประมาณ3ชั่วโมงแล้วเทน้ำออกนำถั่วเขียวซีกล้อเปลือกกลาข้าวทองที่เตรียมไว้ลงต้มในน้ำเดือดต้มจนกระทั่งถั่วสุกแล้วปิดไฟใส่ถั่วเขียวซีกล้อเปลือกกลาข้าวทองที่ต้มไว้ลงในลังถึงที่รองด้วยผ้าขาวบางนึ่งนานประมาณ20นาทีหรือจนถั่วสุกนุ่มใส่ถั่วเขียวซีกล้อเปลือกกลาข้าวทองนึ่งสุกลงในโถปั่นเติมน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและกะทิสำเร็จรูปปั่นจนกระทั่งส่วนผสมเนียนละเอียดเทส่วนผสมที่ปั่นลงในภาชนะตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกร่อนจากภาชนะแล้วปิดไฟพักไว้จนเย็นปั้นถั่วกวนเป็นก้อนกลมน้ำหนัก40กรัมเตรียมไว้ตัดแป้งถั่วเขียวที่พักไว้ออกเป็นก้อนก้อนละ50กรัมคลึงเป็นก้อนกลมแบ่งแป้งออกเป็น2ส่วนแล้วคลึงเป็นก้อนกลมจากนั้นรีดแป้งทั้ง2ส่วนเป็นแผ่นกลมวางไส้ถั่วกวนลงตรงกลางแป้งแผ่นแรกปิดทับด้วยแป้งส่วนที่2แล้วบีบตะเข็บและจับจีบให้สวยงามทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองทั้ง2ด้านนำขึ้นพักไว้จัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูอิ่วกล้วยคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปลาข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.kaotong.com และ Lazada